สวัสดีครับนี่คือ10อันดับเกมดักแก่มาที่เกมแรกกันครับเจ้าเกมตึงโมตึงโมนั่นเองนะครับตึงโมเนี่ยเป็นเกมที่เราต้องจับปลานะครับหากจับปลาไม่ทันเวลาเนี่ยหลอดพลังชีวิตก็จะหมดไปครับเห็นไหมฮะจับปลาผิดก็หลอดพลังชีวิตก็จะหมดไปด้วยนะครับยังไงฮะจับขึ้นมาปึ๊บมันจะเป็นหม้อสุกี้นะครับผมเกมนี้นี่เล่นค่าแก้เวลาค่าเบื่อค่าเวลาแก้เบื่อได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับตอนเรายังเป็นเด็กเนาะกราฟิกก็น่ารักอยู่นะครับนะฮะผมก็จับไปเรียกได้ว่าเวลาหมดปุ๊บนะครับหม้อก็จะหมดไปน่ารักนะครับเกมนี้โดนเกมต่อมาครับเจ้าเกมปิกาจูนั่นเองครับเกมปิกาจูนี่เป็นเกมวอลเลย์บอลนะครับผมไม่ใช่เกมจับโปเกมอนอย่างใดนะครับก็จะมีให้เลือกทั้ง1 2คนนะครับเจ้าเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมในตำนานเลยนะนี่ก็เล่นเองเลยนะครับฝีมือก็ยังเห็นฮะเจอเจอไปที่เกมต่อไปกันเลยครับเจ้าเกมนี้นะครับเป็นเกมย่างเนื้อนะครับผมโรยเราเนี่ยรับบทบาทเพียงคนที่กินชาบูชาเนื้อนะครับชาบูชาเนื้ออะไรน่าจะเป็นหมูย่างเกาหลีนะครับเป็นน่าจะเป็นหมูไม่ก็เนื้อย่างเนี่ยแล้วก็ต้องพลิกให้ทันนะพลิกทันเนี่ยเราก็จะได้แต้มฮะถ้าเราทำมันดำนะครับแน่นอนเราจะเสียแต้มครับเป็นเกมที่เล่นแก้เบื่อได้ดีจริงๆนะครับเกมนี้ผมว่ามันค่อนข้างไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับน่ะเรียบร้อยครับก็คือล่างไม่ค่อยแบบยาไม่ค่อยทันเวลาสักทีเกมต่อมาครับเจ้าเกมซูมาดูเหล็กสุดยอดจริงครับเกมนี้เป็นเกมที่โอ้โหตอนเด็กนี่เล่นแบบแก้เบื่อมากๆนะฮะเกมนี้นี่คือแบบว่าใครๆก็ต้องมาสักครั้งนึงแหละมันทำให้เราแบบไหวพริบดีด้วยนะผมว่าซูมาดูเล็กเรารับบทเป็นกบนะครับก็ประมาณนี้ครับเกมนี้เกมต่อไปครับเกมหมาแมวในตำนานครับเกมนี้นี่เล่นกัน2คนเล่นคนเดียวก็ได้นะครับเป็นเกมที่เล่นกันกับเพื่อนเล่นกันกับพ่อกับแม่ก็ได้นะครับเล่นกันแล้วก็ทะเลาะกันไม่ใช่นะครับเล่นกันขำๆเนาะโดยเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมาทั้งแมวนะฮะเลือกได้2เพลเยอร์1เพลเยอร์เนาะเราจะมีไอเทมให้ด้วยนะฮะเห็นไหมครับจะมีคูณ2มีทำแผลให้ด้วยนะฮะก็โยนสู้กันฮะ Double Attack ไปที่เกมต่อไปกันเลยครับเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมระดับตำนานเลยนะครับเจ้าเกมพินบอลนะครับเจ้าเกมพินบอลเป็นเกมที่เรียกว่าเล่นในห้องคอมสมัยเรียนประถมกันเลยฮะหรืออนุบาลก็ได้นะครับแต่จำได้ว่าเกมนี้เล่นตั้งแต่สมัยประถมเลยฮะแล้วก็จะมาลุ้นว่าไอ้ลูกแก้วเนี่ยมันจะตกได้หรือเปล่าเออแล้วต้องไม่ให้มันตกสิครับ
เดี๋ยวผมพยายามดีดมันขึ้นไปนะแล้วก็จะพยายามไม่ให้มันตกลงมาครับแบบเด้งเด้งไปเลยเจ้าเกมพินบอลนี่ตาจะไหลนะครับเกมนี้รู้สึกว่ามันนึกถึงวัยเด็กเลยเนาะคนก็เล่นด้วยกันในห้องคอมนะครับเจ้าเกมสนุกเกอร์ครับชื่อว่าเกมนี้เนี่ยหลายคนต้องเคยได้เล่นมาก่อนนะครับโดยเกมนี้เป็นเกมที่มีระยะเวลามานานมากแล้วนะครับเป็นเกมสนุกนะครับผัดกันเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่บอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่เล่นสนุกเกอร์ไม่เป็นนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเคยเห็นเพื่อนเล่นแล้วก็เคยเห็นหลายๆคนเล่นมารู้สึกว่าเรียกได้ว่าเป็นเกมที่มีอายุระดับหนึ่งนะครับสนุกเกอร์147มาที่เกมนี้คือเกมตำนานเลยฮะมาริโอลุยกิครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยนะครับเกมนี้ผมไม่สามารถอัดเข้าหน้าจอได้ครับต้องเอากล้องมาถ่ายนะครับเป็นเกมที่ก็นะครับทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับเกมมาริโอเนี่ยผมว่าสุดยอดเกมจริงๆครับก็ในเรื่องก็ประมาณว่าเราก็จะเดินไปโอ้เดินไม่ดูไปช่วยเจ้าหญิงนะครับนี่คือเกมที่ไม่สามารถหามาเล่นได้แล้วนะครับคือหายากมากก็คือเจ้าเกมนี้ผมว่าต้องเคยผ่านตาใครมาบ้างแหละเซมเกมก็คือเจ้าเกม ABC เนี่ยครับเป็นเกมที่คิดถึงมากแล้วก็หาเล่นไม่ได้แล้วหาไม่ได้จริงๆนะครับเหมือนคอมมัน Windows 10มันไม่รองรับแล้วเนาะก็ขอเป็นรูปภาพแล้วกันเนาะแล้วก็มีอีกเกมนะครับเจ้าเกมนี้ Block 1.30 นะครับก็เป็นเกมที่เหมือนแบบเราจะเป็นถาดตรงนี้นะฮะมันก็จะมีลูกบอลเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นก็หาไม่ได้แล้วไม่สามารถรันบนระบบ Windows 10ได้แล้วก็สุดท้ายนี้ครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณทางเว็บชี้เป้าโปรถูกนะครับ lastprice.com ก็ตามหัวข้อนะครับ10เกมดักแก่ในตำนานก็ขอบคุณมากครับ